ไฮโซนินโพสต์ภาพคู่อ้ำพัชราภาสุดหวานเผยสถานะความสัมพันธ์แบบเคลียร์ไฮโซนินโพสต์ภาพคู่อ้ำพัชราภาสุดหวานเผยสถานะความสัมพันธ์แบบเคลียร์เหมือนแฟนๆยังลุ้นกันต่อลงภาพรัวๆทริปหวานที่ปารีสงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างลุ้นอย่างใจจดใจจ่อกันเลยทีเดียวสำหรับสถานะหัวใจของซุปตาสาวอ้ำพัชราภาที่ก่อนหน้านี้มีภาพไปดินเนอร์กับนักธุรกิจหนุ่มไฮโซนินชนินถึงแม้จะมีเพื่อนๆไปร่วมโต๊ะอาหารด้วยแต่ภาพคู่ของสาวอ้ำกับไฮโซนินดูใกล้ชิดและดูหวานกันแบบสุดๆจนทำให้แฟนๆแอบลุ้นกันยกใหญ่ถึงสถานะหัวใจของทั้งสองคนจะเป็นเช่นไรที่สำคัญยังมีภาพตอกย้ำความสนิทเมื่อมีภาพสาวอ้ำขี่คอสาเหตุมาจากเมื่อระหว่างเดินเที่ยวช็อปกลางเมืองฝรั่งเศสล่าสุดไฮโซนินชนินโพสต์ภาพคู่สาวอ้ำลงไอจีส่วนตัวพร้อมแคปชั่นแบบเคลียร์ๆถึงสถานะของทั้งสองคนในตอนนี้ว่าเพื่อนกันนะครับมาเที่ยวเป็นเพื่อนคุณนายอ้ำครับงานนี้ไม่พลาดที่แฟนคลับและเพื่อนๆจะเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากบางส่วนแซวคำๆถึงทริปหวานนี้และบางส่วนยังไม่เชื่อสถานะที่ไฮโซนินบอกมาช่วยชีวิตคนก่อนเจ้าบ่าวล่มวิวากลางคันเจ้าสาวพูดประโยคเดียวประทับใจชาวเน็ตคนชมเป็นล้านเจ้าบ่าวชาวจีนทิ้งงานแต่งงานของตัวเองกลางคันเพื่อช่วยชีวิตคนงานนี้ไม่ดราม่าแถมคำพูดของเจ้าสาวยังได้รับการยกย่องประทับใจทั้งโซเชียลเว็บไซต์ South China Morning Post รายงานเหตุการณ์สุดประทับใจดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อเจ้าบ่าวชาวจีนรายหนึ่งได้รับเสียงยกย่องชมเชยอย่างท่วมท้นจากผู้คนนับล้านบนโลกออนไลน์ภายหลังจากเกิดเหตุไม่คาดฝันขณะที่กำลังแต่งงานเมื่อได้ยินว่ามีแขกที่งานอื่นชักหมดสติเจ้าบ่าวรีบทิ้งงานของตัวเองไปช่วยชีวิตเขาในขณะที่เจ้าสาวเองก็ได้รับคำชื่นชมเช่นเดียวกันตามรายงานระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองหวยอันเมืองในมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีนโดยเจ้าบ่าวเฟิงหลู่คุนและเจ้าสาวของเขากำลังต้อนรับแขกในงานแต่งงานของพวกเขาอยู่นั้นจู่ๆเฟิงก็ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจากโถงจัดเลี้ยงซึ่งกำลังจัดงานแต่งงานอีกแห่งซึ่งอยู่ติดกันมีคนล้มลงที่นี่มีหมอหรือพยาบาลไหมภาคประกอบในฐานะพยาบาลในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลในท้องถิ่นเมื่อได้ยินเช่นนั้นด้วยสัญชาตญาณและประสบการณ์ในวิชาชีพเขาก็รู้ในทันทีว่าจะต้องไปช่วยเหลือโดยเร็วด้านเจ้าสาวที่อยู่ข้างๆในตอนนั้นก็รีบบอกกับเจ้าบ่าวอย่างไม่มีความลังเลว่าไปช่วยชีวิตคนก่อนฉันรอได้หลังจากนั้นเฟิงก็ทิ้งพิธีแต่งงานของตัวเองแล้วรีบวิ่งออกไปช่วยเหลือชายที่ชักจนหมดสติโดยเขาได้ช่วยปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนจะขอให้แขกภายในงานนั้นโทรศัพท์เรียกหน่วยฉุกเฉินจากโรงพยาบาลประมาณ10นาทีรถพยาบาลก็มาถึงก่อนที่จะพาตัวผู้ป่วยส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยปลอดภัยต่อมาสื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้ป่วยซึ่งเป็นญาติของคู่แต่งงานในห้องจัดเลี้ยงที่อยู่ติดกับสถานที่จัดงานแต่งงานของเฟิงมีประวัติเป็นโรคลมชักแต่ไม่มีอาการชักมานานกว่า10ปีทั้งนี้ภายหลังจากฟื้นกลับคืนสติเขาและครอบครัวก็ได้แสดงความขอบคุณต่อเฟิงผมคิดว่าในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ผมต้องทำงานในสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็คงจะทำแบบเดียวกันเฟิงกล่าวให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นอย่างไรก็ตามคลิปวิดีโอการช่วยเหลือดังกล่าวกลายเป็นที่นิยมในเว่ยป๋อดึงดูดคนนับล้านให้คำชมทางออนไลน์คลิปจากสื่อต่างๆรวมกันเพื่อสร้างมากกว่า2ล้านครั้งด้านชาวเน็ตรายหนึ่งกล่าวว่า
เจ้าบ่าวเป็นคนดีมากที่ได้ช่วยชีวิตใครบางคนทั้งที่เป็นวันแต่งงานของเขาฉันขอให้พวกเขามีความสุขในงานแต่งงานและชีวิตสมรสที่ดีเป็นเวลาร้อยปีอิจฉาหนักมากอิงฟ้าโชว์ทิปเงินดอลลาร์กองเบ้อเริ่มตะลึงมีสร้อยทองอีกอิจฉาหนักมากอิงฟ้าโชว์ทิปเงินดอลลาร์กองเบ้อเริ่มชาวเน็ตแห่ซูมตะลึงมีสร้อยทองอีกฮอตไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆสำหรับอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022นอกจากงานอีเวนต์และพรีเซนเตอร์ที่รุมกระหน่ำแล้วเจ้าตัวยังมีงานคอนเสิร์ตอีกนับไม่ถ้วนเรียกว่าปลุกกระแสความนิยมของเวทีการประกวดจนเกิดเป็นแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิงฟ้ามหาชนกันเลยทีเดียวโดยเมื่อเร็วๆนี้สาวอิงฟ้าเดินทางได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับคู่จิ้นสุดน่ารักชาร์ลอตออสตินเจ้าของตำแหน่งรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2022หลังทนเสียงเรียกร้องจากแฟนๆที่ต่างประเทศไม่ไหวล่าสุดสาวอิงฟ้าได้ลงสตอรี่ไอจีเป็นภาพกองเงินสกุลดอลลาร์กองโตพร้อมข้อความกำกับว่า OMG Thank you so much guysทำเอาชาวเน็ตพากันแห่ซูมด้วยความอิจฉาก่อนจะตะลึงอีกเมื่อเห็นว่ามีสร้อยทองอีกหลายเส้นวางอยู่บนกองเงินนั้นด้วยขอบคุณภาพ FA-Ingfa8วินลี่เผยเคล็ดลับขาเตียงไม่หักภรรยายอมให้เลี้ยงปลาคาร์ฟแพงแค่ไหนไม่บ่นวินลี่เผยเคล็ดลับขาเตียงไม่หักภรรยายอมให้เลี้ยงปลาคาร์ฟแพงแค่ไหนไม่บ่นให้สามีอยู่ติดบ้านดีกว่าไปเลี้ยงน้องปลาวินลี่เผยเคล็ดลับชื่นชอบการเลี้ยงปลาคาร์ฟเป็นชีวิตจิตใจสำหรับพิธีกรนักแสดงรุ่นใหญ่วินลี่แมคอินทอชที่ทุ่มเงินซื้อมาเลี้ยงบางตัวราคาสูงหลักล้านซึ่งดูแลประคบประหงมเป็นอย่างดีงานนี้ภรรยาเย็นหลีไม่กล้าบ่นเพราะรู้ว่าสามีรักมากและยังเป็นข้อดีสามีอยู่ติดบ้านโดยวินลี่ที่มาร่วมงานแถลงเปิดตัวรายการ I am Celeb สงครามนักขายในฐานะพิธีกรณ Voice Space Studio ได้ให้สัมภาษณ์เคล็ดลับประคองชีวิตรักขาเตียงแข็งแรงมั่นคงภรรยาต้องยอมให้เลี้ยงปลาคาร์ฟอยู่ติดบ้านไม่ออกไปนอกลู่นอกทางแน่นอนอากาศร้อนกว่าปกติปลาคาร์ฟเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ปลาคาร์ฟเหนื่อยมากมันขึ้นมาเลยร้อนเราก็สงสารมันแดดมันร้อนเหลือเกินมันเกิดความเสียหายมันจะมีปลาไม่สบายปลาตายบ้างหลายคนที่เลี้ยงปลาตอนนี้จะรู้เลยว่ามันสู้ไม่ไหวจริงๆแล้วนี่เข้าหน้าฝนแล้วคนเลี้ยงปลาคาร์ฟจะกลัวเรื่องฝนแรกพายุตั้งเขามาแล้วฝนแรกมันจะอันตรายมากถ้าบ่อคุณไม่มีหลังคาคุมมันจะล้างเอาฝุ่นละอองสิ่งสกปรกทุกอย่างที่อยู่ในอากาศลงบ่อคุณแล้วคุณจะได้เห็นปลาแฉลบปลาตายตัวหนึ่งน้ำตาตกไหมมูลค่าไม่น้อยก็มีแล้วมันมีความผูกพันด้วยเพราะกว่าเราจะทำให้ปลามากินอาหารในมือเราได้มันใช้เวลามันไม่เหมือนหมาปลาจะระแวงตลอดเวลามือก็เปื่อยแช่น้ำเหม็นก็เหม็นเพราะต้องกำอาหารปลาในน้ำนานกว่าจะมีสักตัวหนึ่งมากินเราไม่อยากให้เขาตายหรอกแต่ผมเข้าใจเขานะผมเลี้ยงเขามานานเขาบอกเอากูมาจากญี่ปุ่นทำไมเพื่อกูอยู่เย็นสบายน้ำดีนี่คือเขาคุยกับผมใครที่ตายไปเขาจะมาเข้าฝันผมแล้วบอกแบบนี้เอากูมาทำไมกูร้อนหัวเราะผมก็ตอบเขาว่ามึงสวยทำไมล่ะก็มึงสวยอะหัวเราะหลังๆผมไม่กล้าเลี้ยงตัวเป็นล้านแล้วหลักแสนยังมีแสนนิดๆที่ตายไปเขาก็สู้นะแต่บางครั้งต้องทำใจไม่มีใครเลี้ยงปลาคาร์ฟแล้วไม่ตายเขาเคยอยู่ในอากาศที่เย็นพอมาอยู่ที่บ้านเราเขาก็อาจจะไม่รู้จักอะไรหลายอย่างเช่นคางคกตัวเงินตัวทอง
หรือใครต่อใครที่มาไหว้แพร่เชื้อให้ก็มีโอกาสก็ต้องทำใจตายแล้วเราต้องรีบเอาไปฝังเราไม่อยากให้เมียเรารู้ว่ามันตายถ้าเมียรู้จะมาแบบแล้วตอนนั้นฉันก็พูดอยู่แล้วนะว่าซื้อมาทำไมเราก็ต้องระวังตัวเราตั้งชื่อให้น้องปลาเมื่อก่อนตั้งชื่อแต่ไอ้ตัวที่มีชื่อตายตลอดหลังเลยไม่ตั้งแล้วพอตั้งชื่อรู้ชื่อเราจะไปเพ่งเล็งเขาเยอะยิ่งมองเยอะเดี๋ยวมันตายไอ้ตัวที่เรารู้สึกว่ามีตัวนี้ด้วยเหรอพวกนี้จะอยู่นานไม่มีเป็นอะไรเลยสบายความชอบของเราตรงนี้ภรรยาไม่เคยขอให้เราหยุดพักเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ไปเล่นปลาแพงมากแล้วผมจะเล่นปลาเล็กให้มันมาโตที่บ้านจะช่วยได้เยอะส่งลูกเรียนหรือซื้อปลาดีนะก็ต้องแบ่งแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ววินลี่เผยเคล็ดลับเย็นหลีมีบ่นไหมว่าเอาเวลามาเลี้ยงลูกบ้างเคยทะเลาะเรื่องปลาแบบนี้บ้างไหมไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะเขาเห็นว่าเรารักเอาจริงๆเคล็ดลับเลยนะผมแนะนำเลยคุณภรรยาทุกคนควรจะให้สามีเลี้ยงครับเพราะเขาจะอยู่บ้านมันอยู่บ้านแล้วสบายใจมันเดินไปเดินมาวนเวียนอย่างนี้ไม่ต้องออกไปข้างนอกมันจะมีเรื่องมันจะเกิดปัญหาเยอะแยะในครอบครัวเลี้ยงปลาคาร์ฟมันเลี้ยงข้างนอกไม่ได้อยู่แล้วมันต้องเลี้ยงในบ้านเคล็ดลับเลยเลี้ยงปลาคาร์ฟดีกว่าเลี้ยงน้องปลาเป็นสาเหตุที่เยนลียอมให้เลี้ยงเพราะเราจะได้อยู่บ้านใช่แล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ไปรื้อกระเป๋ารองเท้าที่เขาซื้อแล้วเอาจริงๆมันเหมือนแก้แค้นกันผมก็ไม่แน่ใจว่าจะตอบยังไงดีมูลค่าของมันเหมือนการแก้แค้นกันพอแล้วมั้งยูก็ไม่ได้ดูยูก็ถ่ายละครทุกวันจะเอามาอีกทำไมเดี๋ยวอีกพักกลับไปเดี๋ยวจะมีถุงอะไรไม่รู้วางอยู่อีกแล้วเหรอเหมือนฉันทำผิดอะไรเหมือนซื้อปลาแพงผิดปกติเหมือนจ่ายสองเด้งI'm not the one who's running out of time.